ครับนี่ครับทรงพญาคังคกครับพญาคังคกเกาะหัวเขาเรียกทรงพญาคังคกเกาะหัวให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่คือพญาคังคกที่ผมตัดให้ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้คือหัวขี้คังคกนะครับเนี่ยอันนี้คือขาคังคกครับเนี่ยขามันเกาะหัวอยู่ทำไมขาไม่เข้ากันครับเราต้องค่อยๆแต่งอยู่นี่ครับกำลังแต่งอยู่เพราะว่าปัตเตเลียนรู้สึกจะไม่ค่อยคมเพราะมันตัดหลายหัวแล้วครับนี่ปัตเตเลียนของตาบาร์เบอร์เหมือนเดิมแหละครับนี่คือหัวขี่ข้างข้าครับเราดูนะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหัวมันอันนี้คือขาหลังขี่ข้างข้าอันนี้คือขาหลังครับทรงพญาขี่ข้างข้าเกาะหัวครับทรงนี้ผมก็เพิ่งออกแบบได้ว่ามันก็ตัดยากนะเพราะผมเขายาวมากอันนี้คือขาขี่ข้างข้าครับนี่อันนี้ตูดมันตูดขี่ข้างข้าเขาเรียกพญาคังคกอะไรครับเนี่ยทำให้มันได้ส่วนของมันพอดีหัวมันไม่ค่อยตูดมันยังไม่ขี้ครับมันยังไม่ออกนี่เห็นไหมครับอันนี้คือขาหลังมันกำลังกระโดดนี่ดูชัดๆเลยนะครับนี่หน้าของภูมิใจทรงพญาขี่ข้างข้าที่อยู่บนภูเขานะครับนี่เห็นไหมครับให้ดูชัดๆเลยนะด้านหลังก็ต้องไถให้เกี้ยงอย่างนี้นี่ครับดูขาหน้าขาหลังมันก็เกาะอยู่กับหัวอย่างนี้นะครับหัวเลยครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูทรงตลอดเลยนะครับด้านข้างด้านหลังด้านหน้านี่ข้างหน้าพญาขี่ข้างข้าครับครับพญาขี่ข้างข้าเกาะหัวครับทรงนี้ครับทรงพญาขี่ข้างข้าครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังครับขอบคุณมากนะครับมาจากจังหวัดอิรักอิหร่านเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับโซโซซีซับเดย์เก้าเอเซจีกัมบึกทรงซามูไรญี่ปุ่นเนาะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกับป่าทรงกับ